ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรหัวอกแม่ในวันที่อารัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่บุตรแก่เท้าทัตรสหรือแก่พระองค์เองครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ขึ้นมาอย่างจับใจคนอื่นๆอยู่ในนาคพิภพหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์หรือภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระนางฝันจนผ่านไปได้กึ่งเดือนพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินครึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุตชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหทัยก็เหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศน์ให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ตรัสอะไรกับสุทัศน์เหมือนที่ผ่านมาสุทัศน์รู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นั่งเงียบไม่ตรัสอะไรอะไรสุทัศน์คิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้พระชนนีไม่สบายใจพระนางสมุทชาตรัสว่าสุทัศน์แม่ฝันร้ายมาหนึ่งเดือนแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปเดือนหนึ่งไม่เห็นมาเยี่ยมไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศภูริทัตไปเยี่ยมน้องของลูกจึงเสด็จไปยังนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกคิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของพระมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภรรยาภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมาหาบุตรของตนก็พากันต้อนรับจึงรู้ว่าภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนเข้าวันนี้แล้วต่างก็ตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาภูริทัตขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจ
คร่ำครวญรำพันว่าเราไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนนกพลัดพรากจากลูกเห็นแต่รังเปล่าเหมือนนางหงส์ขาวพลัดพรากจากลูกอ่อนจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม้นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องสมุทรทั่วทั้งนิเวศดูวังเวงขณะนั้นอริฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาเฝ้าช่วยกันปลอบพระมารดาให้เบาพระทัยพระนางสมุทชาตรัสว่าถึงแม้แม่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายเป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้แม่เห็นจะต้องตายแน่บุตรทั้งหลายกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศน์คิดว่าถ้าเรารวมกันไปทั้ง3 คนจะชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไป3 ทางให้คนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันคนหนึ่งไปมนุสโลกนางสมุทชาทักว่าถ้าให้อริฐะไปมนุสโลกหากพบภูริทัตในบ้านและนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้ไหม้เสียหมดเพราะอริฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปมนุสโลกพระนางจึงบอกให้อริฐะไปเทวโลกว่าอริฐะลูกจงไปเทวโลกถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมนำภูริทัตไปไว้ในเทวโลกลูกจงพาเขากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมพานต์ส่วนสุทัศน์ลูกอ่อนโยนมีเมตตาจงไปมนุสโลก